พราะบุญกฐินนั้นเป็นบุญที่สืบต่อดำรงอยู่ไว้ซึ่งของพระพุทธศาสนาก็เพราะว่าวัดวาอารามที่จะสามารถรับผ้ากฐินได้นั้นจำเป็นที่จะต้องมีพระภิกษุสงฆ์ร่วมจำพรรษาอย่างน้อย5รูปขึ้นไปการที่มีพระภิกษุสงฆ์ได้จำพรรษาในวัดก็หมายถึงว่าก็จะมีบุคลากรในการที่จะทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาดูแลศาสนาวัตถุศาสนสถานต่างๆซึ่งงานผ้ากฐินนี้ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ของชาวพุทธที่ชาวพุทธทุกๆคนเนี่ยได้ต่างเฝ้ารอคอยที่จะถึงช่วงกาลทานนี้อานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยผู้ที่ได้มีส่วนในการทอดกฐินเนี่ยถ้าเป็นในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็จะได้เป็นเหมือนกับนางวิสาขาที่ว่าได้ทำบุญทอดกฐินเนี่ยก็จะมีชุดลัดดามหาประสาทหรือท่านใดที่ได้ร่วมบุญมาเป็นอย่างดีเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีทรัพย์สมบัติมากมีความสมบูรณ์บริบูรณ์มั่งคั่งไม่พบกับความอดอยากลำบากยากเข็ญนี่จึงเป็นอานิสงส์ใหญ่ดังนั้นชาวพุทธทุกคนจึงไม่ควรที่จะพลาดโอกาสในการที่เราจะได้บุญใหญ่ขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญกฐินกันแล้วก็ร่วมบุญกับทุกๆวัดที่เราได้ทราบข่าวบุญให้บุญนี้เป็นบุญใหญ่โดยเฉพาะในช่วงภาวะเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้ในเรื่องของโรคระบาดเนี่ยพระอาจารย์มองว่าถ้าชาวพุทธทุกคนเนี่ยได้ร่วมใจกันสร้างมหาทานบารมีในครั้งนี้เนี่ยอย่างเต็มที่นะในช่วงของกฐินเนี่ยเหตุการณ์ร้ายๆภัยร้ายๆเรื่องภัยเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็จะมาลายหายไปเลยนะด้วยกำลังบุญจากที่พวกเราทุกคนช่วยกันฉะนั้นขอทุกท่านได้เตรียมใจเตรียมกายให้พร้อมในการที่จะได้เป็นเจ้าของบุญกฐินสืบต่อไปนะ